เรื่องของการเตรียมที่จะดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียมจากสถานที่ที่เจอในหลายจุดนะครับกลับไปยังจุดเริ่มต้นก็คือที่จังหวัดตากโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการจัดเตรียมนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมจากโรงงานที่สมุทรสาครนั้นกลับไปทำการฝังกลบที่โรงงานต้นทางก็คือที่จังหวัดตากโดยจะเริ่มมีการขนย้ายในคืนนี้แล้วครับความเคลื่อนไหวการเตรียมขนย้ายกากแคดเมียมภายในบริษัท J&B Metal จำกัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกลับไปยังหลุมฝังกลบที่จังหวัดตากนะครับนายพุทธิกรวิชัยดิษฐ์อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบความพร้อมนะครับของรถเทลเลอร์ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ทำการขนย้ายการชั่งน้ำหนักรถทั้งก่อนและหลังบรรทุกกากแคดเมียมการล้างฝุ่นละอองก่อนนำกากแคดเมียมออกจากโรงงานในเวลา 19:00 นวันนี้นะครับซึ่งก็จะนำโดยตำรวจทางหลวงแล้วก็คาดว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดตากในช่วงเช้ามืดของวันที่30เมษายนนะครับโดยที่บริษัท J&B สมุทรสาครนั้นจะเริ่มขนกากแคดเมียมเที่ยวแรกด้วยรถเทลเลอร์ท้ายเรียบจำนวน4คันครับซึ่งจะสามารถบรรทุกได้ทั้งหมดเนี่ย80ถุงน้ำหนักรวมแล้วก็120ตันและที่บริษัทล้อโลหะไทยที่บางซื่อกรุงเทพก็จะมีการใช้รถ10ล้อพ่วงล้อมคอกจำนวนทั้งหมด6คันครับเพื่อทำการขนย้ายกากแคดเมียมจำนวน100ถุงน้ำหนักรวมแล้ว150ตันแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยขนกากแคดเมียมที่เหลืออีกเกือบ 12,800 ตันจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดชลบุรีทุกวันนะครับโดยจะใช้รถขนส่งที่เตรียมไว้จำนวน30คันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17มิถุนายน2567โดยกากแคดเมียมทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปพักไว้ที่โรงพักคอยของบริษัท Bau & Beyond จำกัดที่จังหวัดตากซึ่งรอการซ่อมแซมบ่อฝังกลบหมายเลข5ให้เสร็จเรียบร้อยอยู่ขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าบ่อฝังกลบหมายเลข5เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำกากทั้งหมดเนี่ยลงไปฝังกลบแล้วก็ทำการปิดบ่อโดยกำหนดไว้ภายในวันที่30กันยายน2567นี้ครับ